คลิปนั้นเนี่ยเพชรโดนด่าครั้งแรกค่ะทุกคนแล้วก็เจอ sexual harassment ด้วยนะทุกคนหน้ามันชาเลยฟีดแบ็กมันไม่เป็นตามที่เราหวังไว้ไม่มีคนดูเลยพูดแล้วเพชรจะน้ำตาไหลอ่ะและรายได้ที่ได้จาก YouTube เนี่ยก็ไม่ได้เพียงพออาจจะทำให้เราล้มละลายได้เลยนะคะเพชรเรียนจบแล้วค่ะทุกคนเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆเลยนะคะเรียนครบสอบครบทุกตัวแล้วค่ะตอนนี้รอรับปริญญาอย่างเดียวแล้วค่ะเห็นชื่อคลิปเนี่ยหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงว่าเพชรเป็นอะไรหรือเปล่าคือคลิปนี้เนี่ยเพชรจะมาเล่าประสบการณ์ในการที่เพชรทำ YouTube แล้วก็เป็นนิสิตปี4ในช่วงที่ผ่านมาให้ทุกคนฟังนะคะว่าเพชรเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างทำอะไรบ้างเจออะไรมาบ้างเนาะเผื่อที่ว่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังมีเป้าหมายที่จะทำอะไรอยู่หรือว่าอยากจะทำอะไรแต่ก็ไม่ได้ลงมือสักทีเจออุปสรรคหลายๆอย่างอยู่นะคะฟังคลิปนี้เผื่อได้กำลังใจมากขึ้นค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะขอบำรุงสมองนิดนึงค่ะเมื่อเช้าตื่นเช้ามากเลยค่ะรู้สึกสมองเบลอๆนิดนึงนะคะขอทำให้สมองตื่นพร้อมถ่ายคลิปก่อนนะคะพร้อมแล้วค่ะบางคนนะคะอาจจะกำลังมุ่งหน้าเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่บางคนอาจจะอยากจะเริ่มพูดภาษาที่2ที่3ได้หรือบางคนอยากจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีใช่ไหมคะแต่ละคนก็คงจะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตต่างกันออกไปเนาะเพชรเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็อยากจะให้ตัวเองเดินไปให้ถึงเหมือนกันค่ะเพชรเนี่ยอยากจะทำ YouTube มาตั้งแต่ม.ปลายแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้จริงจังสักทีนะคะเริ่มตั้งกล้องถ่ายคลิปไว้แล้วนะตัดต่อบ้างแล้วนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำต่อเพราะว่ามีอุปสรรคเข้ามานั่นก็คือความขี้เกียจค่ะทุกคนแต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่าความขี้เกียจของเพชรเลยก็คือความกลัวค่ะกลัวว่าคนอื่นจะมาคิดว่าเราอยากดังหรอกลัวคนวิจารณ์ต่างๆนานาสุดท้ายคลิปนี้ก็ถูกพับเก็บไปไม่ได้ลง YouTube ไปตั้งแต่สมัยตอนที่เพชรเพิ่งจะแบบม.5 ม.6 ตอนนั้นอะความคิดที่อยากจะทำ YouTube เนี่ยมันก็เลยยังอยู่ในหัวของเพชรมาโดยตลอดเลยนะคะจนกระทั่งมาปี3ก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละมันสมควรแก่เวลาที่จะได้เริ่มลงมือทำอะไรจริงๆสักทีเพชรเนี่ยตัดสินใจลงมือทำเพราะว่ามันมีความคิด2 อย่างที่เข้ามาในหัวนะตอนนั้นนะคะความคิดแรกเลยก็คือตอนนี้เรายังเด็กอะถ้าเกิดเราทำลงไปแล้วอะมันจะล้มเหลวมันจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคิดไว้อะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยอะให้เพชรในอนาคตอะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดความล้มเหลวตรงนั้นแล้วก็เอาไปอะแดปต์ใช้กับเพชรในอนาคตได้และอีกความคิดนึงที่ทำให้เพชรแบบตัดสินใจทำทันทีโดยที่ไม่มานั่งกลัวเหมือนตอนม.ปลายแล้วเนี่ยก็คืออย่าให้เมื่อเราโตขึ้นไปแล้วอะเรากลับมานั่งเสียใจทีหลังว่าทำไมวันนั้นฉันไม่ลงมือทำวะในเมื่อนะตอนนั้นอะทุกอย่างมันพร้อมแล้วอะทั้งสองความคิดเนี้ยมันเลยทำให้เพชรก้าวข้ามความกลัวว่าคนอื่นจะมองเพชรยังไงไปเลยพอเพชรเริ่มทำ YouTube เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะทุกคนมันก็มีอุปสรรคเข้ามาอีกนะคะด้วยความที่เราอะเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นคนดังอะไรใช่ไหมคะตอนลงคลิปแรกไปเนี่ยไม่มีคนดูเลยทุกคนคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่เพชรทำเองคนเดียวทุกอย่างเลยตั้งแต่คิดคอนเทนต์ชวนพี่เดวิดมาทำหาที่ถ่ายตั้งกล้องถ่ายตัดต่อเพชรทำทุก process คนเดียวเลยด้วยความตั้งใจของเราจริงๆว่าเราอยากจะทำ YouTube แล้วพอลงคลิปแรกไปคนดู360วิวโอ้โหดีใจมากเลยทุกคน300กว่าคนมันเยอะนะสำหรับเราตอนนั้นอะเราทำคลิปที่2ต่อเลยดีกว่าก็ชวนพี่เดวิดอีกแล้วนะคะเขินอะต้องพูดหน้ากล้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคลิปนั้นเนี่ยยอดวิวมากสุดอยู่แค่100วิวคนไปไหนหมดอะคลิปแรกยัง300กว่าวิวเลยคลิปนี้มันแค่100วิวคิดไปคิดมาอ๋อก็คลิปแรกอะคนที่เข้ามาดูก็เพื่อนเราทั้งนั้นนะคะทุกคนเหมือนกับว่าเพื่อนเขาก็อยากรู้นะว่าอีเพชรมันทำอะไรของมันพอคลิปที่2เนี่ยเขาก็ไม่ได้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเพชรมันมาทำอะไรของมันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีคนดูนะคะผ่านไปวันนึงก็แหละ2วันก็แหละมันไม่ร้อยวิวสักทีทำไมมันไม่ถึง100วิวเลยวะทำยังไงดีตอนนั้นก็แบบฉันท้อจังเลยทำยังไงทำไมวะคนอื่นเขาทำแล้วแบบมีคนดูอ่ะทำไมเราทำแล้วไม่มีคนดูเลยเราทุกคนรู้หรือเปล่าว่า YouTube อ่ะเขามีกฎนะคะว่าจะสร้างรายได้หรือมีโฆษณาเข้ามาได้เนี่ยจะต้องมียอด Subscribers ถึง 1,000 คนก่อนแล้วก็จะต้องมีชั่วโมงการดูคลิปทั้งหมดในช่องเราอ่ะอยู่ที่ 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะเปิดสร้างรายได้หรือมีโฆษณาเข้ามาได้ตอนนั้นเพชรแบบโอ้โห 4,000 ชั่วโมงฉันจะทำให้มันถึงตอนปีไหนวะมันแบบมันยากมากสำหรับเรานะตอนนั้นเลยอ่ะแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะเพชรคิดว่าเพชรทำได้มันต้องมีคนที่สนใจในสิ่งที่เพชรพูดแหละเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยเก็บความท้อตรงนั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อจนกระทั่งมีคลิปนึงค่ะคนแชร์เยอะค่ะยอดวิวขึ้นแบบปึ๊บๆๆๆๆวันนึง 6,000 วิวอะค่ะทุกคนแล้วยอดซับมันก็ขึ้นจากวันนึงหลักหน่วยอะมันขึ้นเป็นหลักพันตอนนั้นคือแบบในที่สุดฟ้าก็เห็นความตั้งใจของเราสักที
ตอนนั้นดีใจนะยอดซับขึ้นมาหลักพันคือแบบดีใจมากทุกคนมันก็เลยเหมือนเป็นกำลังใจให้เราได้ทำต่อไปนะคะก็เขาอยากดูอะไรแล้วก็เสิร์ฟให้เขาดูอย่างนั้นแล้วพอทำมันเรื่อยๆค่ะทุกคนอุปสรรคยังไม่หมดนะคะมีคลิปนึงค่ะคนเข้ามาคอมเมนต์เราแบบเสียหายๆมันเป็นสิ่งที่เพชรกลัวมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วคลิปนั้นเนี่ยเพชรโดนด่าครั้งแรกค่ะทุกคนมันเป็นคอมเมนต์ที่แบบตัดสินเราจากคลิปที่ไม่ถึง10นาทีมาจัดว่าเราเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้ทั้งนั้นที่เขาอะไม่ได้มารู้จักตัวจริงเราแต่เขาคิดไปแล้วว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนนิสัยไม่ดีเพราะคลิปแค่ไม่ถึง10นาทีตอนนั้นเราก็ร้องไห้เสียใจมากแล้วตอนนั้นอะอยู่จีนด้วยค่ะเพื่อนก็ปลอบโทรมาหาแม่ร้องไห้หนักมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเพชรเลยที่เจออะไรแบบนั้นแล้วก็เจอ sexual harassment ด้วยนะทุกคนหน้ามันชาเลยแล้วแบบเสียใจไหมก็เสียใจโกรธไหมก็โกรธแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้จนถึงตอนนี้เนี่ยเพชรสามารถก้าวข้ามเรื่องตรงนี้มาได้ระดับนึงแล้วนะคะแต่ก็ภาวนาอย่าเพิ่งมีคอมเมนต์ด่าอะไรนะคะรู้สึกยังไม่เก่งกล้าขนาดนั้นแต่อยากจะบอกสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำ YouTube นะคะว่าถ้าเกิดเราเจอคอมเมนต์ติคอมเมนต์ด่าหรือคอมเมนต์ไม่ดีอะค่ะให้เรามองว่าเรากำลังจะดังแล้วค่ะเราเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วค่ะจะได้ทำให้เราแบบสบายใจขึ้นพอผ่านมา1ปีนะคะช่องเพจ Z ก็มีคนติดตามครบ 100,000 คนพอดีเลยค่ะมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายอะไรนะคะเมื่อเทียบกับยูทูบเบอร์ช่องใหญ่ๆท่านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็รู้สึกภูมิใจเนาะที่เราอะไม่ได้ล้มเลิกกลางคันไปเสียก่อนเหมือนตอนม.ปลายแต่อุปสรรคก็ยังไม่หมดค่ะทุกคนมันยังมีเข้ามามากมายหลายอย่างเลยค่ะฟีดแบคมันไม่เป็นตามที่เราหวังไว้บางคลิปเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหคลิปนี้นะคนจะต้องชอบดูแน่เลยจะต้องมียอดวิวเยอะแน่เลยแต่สุดท้ายฟีดแบคมันตรงข้ามกับที่เราเอ็กซ์เพคไว้ไม่มีคนดูเลยยอดวิวไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ผิดหวังแต่เพชรอะจะให้ตัวเองผิดหวังได้แค่วันเดียวเพชรเธอต้องตื่นเธอต้องเรียนรู้จากสิ่งนั้นว่าทำไมถึงไม่มีคนดูทำไมถึงคนไม่คิดเข้ามาดูนั่นก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะส่วนเพชรอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับตัวเลขที่มันไม่ได้เยอะตรงนั้นอะแต่เป็นคนดูที่คลิกเข้ามาดูสิ่งที่เราทำอะถึงแม้มันจะไม่ใช่คอนเทนต์แมสแต่มีประชากรคนดูกลุ่มเนี้ยที่คลิกเข้ามาดูอะมันเป็นกำลังใจให้เพชรมากๆเลยทุกคนไปพูดแล้วเพชรจะน้ำตาไหลอะคนกลุ่มนี้มันเป็นอีกกำลังใจที่อยากจะทำให้เราแบบทำช่องต่ออืมเอาเข้าไปก่อนเอาเข้าไปโอเคไปต่อแต่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากในการทำ YouTube ของเพชรในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือการเรียนไปด้วยทำ YouTube ไปด้วยอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าเพชรทำทุก process คนเดียวเลยตั้งแต่คิดคอนเทนต์ตั้งกล้องตั้งไฟถ่ายคลิปพูดเอาไฟล์ลงคอมตัดต่ออัปโหลดทำตัมเนลเขียนแคปชั่นเขียนชื่อทุกอย่างเพชรทำเองคนเดียวหมดเลยช่วงที่ผ่านมาเพชรนั่งอยู่หน้าจอคอมทั้งวันทุกวันเลยค่ะตื่น9โมงเช้ามาเรียนออนไลน์เลิกเรียน4โมงตอนเย็นทำการบ้านเคลียร์งานตกดึกทำคลิป YouTube กว่าจะเสร็จก็ตี3ตี4วนลูปแบบนี้โดยเฉพาะช่วงสอบค่ะทุกคนยัดความรู้เข้าไปในสมองคลิป YouTube ฉันก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องทุกอย่างมันอัดมาที่เราคนเดียวเลยอะจนบางทีเรารู้สึกแบบเราอยากจะกรี๊ดเราอยากจะเทอยากจะพักบ้างแต่ก็ใจไม่ถึงอะไม่กล้าเทเพราะว่าเราอยากทำทั้งสองอย่างให้มันออกมาดีอะก็เลยกลายเป็นว่าวันหนึ่งอะเพชรใช้ชีวิตแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะแต่ที่เพชรรอดจนเรียนจบมาได้นะคะเพราะว่าเพชรอาศัยสิ่งเหล่านี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือการจัด priority หรือว่าการลำดับความสำคัญการบ้านงานกลุ่มงานสปอนเซอร์เดดไลน์ไหนมาก่อนจะต้องทำเสร็จก่อนล่วงหน้าเผื่อมีเวลาเช็ค2การแบ่งเวลาเพชรเนี่ยจะมีแพลนเนอร์ประจำตัวติดตัวเพชรไว้เลยค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเพชรจะต้องทำอะไรบ้างและในวันนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรกี่โมงถึงกี่โมงบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำงานนั้นเนี่ยเสร็จไปเป็นขั้นเป็นตอน3ความรับผิดชอบกับทุกงานคุยกับเพื่อนคุยกับลูกค้าว่าจะได้งานเมื่อไหร่วันนั้นเพื่อนกับลูกค้าจะต้องได้งานแต่ถ้ารู้ว่าเราจะทำไม่ทันก็ต้องบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ4เพชรมีตัวช่วยค่ะสิ่งที่ทำให้เพชรอยู่รอดมาในทุก process งานไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือทำงานกลุ่มทำคลิป YouTube ก็คืออินร้อยค่ะอินร้อยเป็นวิตามินบำรุงสมองมีสารสกัดต่างๆช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวมีสมาธิโฟกัสกับงานตรงหน้ามากขึ้นต้องบอกเลยว่าอินร้อยเหมาะกับคนอย่างเพชรจริงๆค่ะทุกคนทั้งการอ่านหนังสือดึกๆทำคลิป YouTube ดึกๆหรือแม้แต่วันไหนที่อยากจะให้ไอเดียบันเจิดคิดไอเดียออกมีไอเดียใหม่ๆอินร้อยช่วยได้นะคะใครที่เป็นสายนอนดึกตื่นเช้าเหมือนกันหรือวันไหนอยากจะให้สมองเล่นๆอ่านหนังสือได้ทำทีสิทธิ์ลื่นๆหรือว่าคิดไอเดียออกอินร้อยก็ช่วยทุกคนได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะอินร้อยกล่องละ245บาทมีทั้งหมด10เม็ดค่ะเดี๋ยวเพชรจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้โพสต์นี้นะคะหรือว่าที่ description box เลย
แต่ถึงแม้ว่าเราจะมีตัวช่วยให้สมองเราตื่นทำงานได้มากขึ้นการพักผ่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอยู่นะคะทุกคนถ้าเราเคลียร์งานเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยเพชรก็มาเล่าประสบการณ์ในการทำ YouTube ของเพชรให้ทุกคนฟังเนาะและอีกอย่างนึงที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็คืออยากจะเป็นอีกกำลังใจนึงเนาะให้สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมีเป้าหมายหรือว่ากำลังเจอความลำบากความยากอะไรอยู่ความสำเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วอะค่ะเพชรเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเพชรถึงไม่จ้างคนตัดต่อจะได้ทำงานเบาลงต้องพูดกันแบบจริงใจและตรงๆเลยนะคะว่าเพชรเนี่ยเพิ่งจะมีสปอนเซอร์เข้ามาในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองและรายได้ที่ได้จาก YouTube เนี่ยก็ไม่ได้เพียงพอต่อการที่จะมาจ้างคนทำงานเรื่อยๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ช่องใหญ่อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราควักเงินจากกระเป๋าตัวเองจ่ายอาจจะเรียกว่าเป็นคอสที่มากไปอาจจะทำให้เราล้มละลายได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าช่องเพชรแซดกำลังจะใหญ่ขึ้นจากการซัพพอร์ตของทุกคนช่วงที่ผ่านมานะคะทุกคนก็เลยอาจจะเห็นเพชรแบบมีการขายของมีการทายอินมีการโฆษณานิดนึงในคลิปนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการทำ YouTube เนี่ยมันจะต้องมีคอสหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่ต้องเสียไปเนาะอย่างเช่นการจ้างคนตัดต่อค่าไฟการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาพัฒนาช่องก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจยูทูบเบอร์ในจุดนี้ไว้ด้วยนะคะว่าทำไมเขาต้องขายของหรือว่าโฆษณาในช่องอยู่บ่อยๆก็เพราะเหตุผลตรงนี้นะคะตอนนี้เพชรก็เรียนจบแล้วนะคะมีเวลามาทำ YouTube มากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือมีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างแล้วถึงแม้อาจจะไม่เยอะไม่บ่อย ก็มีกำลังมากพอที่จะจ้างคนตัดต่อและที่สำคัญเลยเพชรก็มีSubscribers ที่น่ารักก็คือทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเพชรอยู่ตอนนี้นะคะเพชรก็ตั้งใจอยากจะทำคอนเทนต์ดีๆลงสู่โลก YouTube ต่อไปนะคะก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตเพชรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเพชรเองเนี่ยก็จะขยายไปที่แพลตฟอร์มอื่นด้วยนะคะทั้งใน Facebook TikTok หรือที่ใดก็ตามถึงแม้ว่าทั้ง2ที่จะไม่ค่อยได้อัปเดตแต่ว่าหลังจากนี้เพชรจะอัปเดตให้มากขึ้นแล้วนะคะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยบอกกับเพชรว่าเพชรเป็นกำลังใจให้เขาได้เรียนภาษาจีนหรือเป็นกำลังใจให้เขาได้กล้าที่จะพูดภาษาต่างประเทศมากขึ้นแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณทุกคนเลยนะคะทุกยอดไลค์ยอดวิวทุกคอมเมนต์เพชรอ่านหมดเลยเป็นกำลังใจในการทำคลิป YouTube ของเพชรต่อไปมากจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันตั้งใจว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาต่อไปเรื่อยๆนะคะฝากซัพพอร์ตกันต่อไปด้วยนะคะสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ปีเขินรักทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย